taong 2018 nang dumayo ang ating kababayan na si Jay Sever Absede sa Thailand upang tangkaing agawin ang WBA Asia Flyweight title na hawak noon ng Thai boxer na si Yutana Kaensa. Ngunit hindi nga ito magiging madaling laban para sa ating kababayan dahil bukod sa teritoryo ng kalaban gaganapin ang kanilang bakbakan ay madami na ding nahawakang titulo ang Thai boxer na si Kaensa. Ang ilan nga dito ay ang Interim PABA Flyweight title, WBA Interim World Flyweight title, at ang tatangkaing agawin ng ating kababayan na WBA Asia Flyweight title. Ang ating kababayan naman na si Absede ay former WBO Oriental Minimum Weight Champion. Bago ang kanilang bakbakan ay may baong kartada ang Thai boxer na si Yutana Kaensa na 20 wins, 1 loss at may 8 KO. Habang ang ating kababayan naman na si Jay Sever Absede ay may record noon na 15 wins, 8 losses at may 10 KO. Nay Bawansak Pakdi Kham. แก้ไขครับคุณชัยชัดบนเวทีนั้นอาจารย์เฉลิมนะครับอาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพย์นะครับด้านล่างอาจารย์พินิจอาจารย์วศักดิ์ภักดีคำไปบนเวทีครับคู่เอกมาแล้วนะครับสแตมป์ชิดหมอเสงป้องกันเข็มขัดรุ่นฟลัชสู้นังราวด์ไอ้นักยิงอักรสีบุอากาดังอาทิงคาบาบายันอิลันงังมาลาลักษณ์สุนทกอังนายคุณเอกตานิโต้สักยังคาลาบันเขาเป็นมวยซ้ายนะครับสแตมป์มวยขวาแต่ไม่เป็นอดีตแชมป์เฉพาะการของWBA สมาคมมวยโลกแต่เห็นรูปร่างขนาดนี้นี่เราเล็กกว่าเยอะเลยครับเอาละครับไม่ใช่งานง่ายครับฟิลิปปินส์รายนี้ดูหัวไหล่ดูซิกแพคดูกล้ามเนื้อครับแล้วเป็นมวยซ้ายด้วยครับแถลงหรือเปล่าอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างเรามีอนันต์ตัวลือประกายเพชรสิทธิ์เสยแล้วก็โค้ชจากฟิลิปปินส์ด้วยครับตอนนี้มาเสริมทีมงานของ Galaxy Galaxy Boxing Promotion นั้นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมอเสงครับที่ให้การสนับสนุนทางด้านการถ่ายทอดสดและก็สนับสนุนนักมวยด้วยครับรวมถึงพี่เล็กคุณนิพาแสงสุริยะชัดด้วยครับในทีมงานของสิทธิ์หมอเสงคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง7สีแล้วครับขณะนี้เพราะว่าสแตมป์เองก็สวมสีเสื้อสิทธิ์หมอเสงแล้วครับรวมถึงเจ้าขาวธีรชัยด้วยครับอยู่ในเวทีขณะนี้ครับมาลุ้นเชียร์ให้กำลังใจน้องยกต้นแม่เห็นหุ่นแล้วหนาวแทนสแตมป์เลยครับคงจะไม่ติดผิดซองครับคุณยายทัศน์วันนี้โอ้ยนี่ครับมาแล้วครับถ้าสแตมป์ติดผิดซองส่งผิดบ้านนี่ยุ่งเลยครับวันนี้ครับเมื่อสักครู่นั้นปิดไม่ทันต้องระวังครับต้องระวังครับซ้ายตรงโอ้โหเอาครับเดี๋ยวต้องดูครับระยะยาวลูกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนสังเวียนครับใครจะเฉียบกว่ากันน่ากลัวมากนะครับผู้ท้าชิงเกเซเวอร์แอฟเซเดนเราต้องรัดกุมนะครับต้องรัดกุมแล้วนะครับโอ้ยโดนแล้วครับคุณยาทัศน์เราโดนนะครับสแตมป์โดนซ้ายแล้วนะครับขวาตกไม่ได้ครับโอ้ยมาแรงมาเร็วครับเรางัดคืนได้เม็ดนึงครับซ้ายหน้าของสแตมป์แฟนๆอย่าละสายตาครับมวยอย่างนี้ถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับนั่นครับดูครับต้องไม่ตกนะครับเพราะว่าซ้ายเขามาเยอะแล้วก็มาบ่อยด้วยข้อสำคัญอย่าหลบอย่าหลวมนะครับคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาออกแล้วต้องแม่นจริงๆนะครับหมายชุดแล้วครับมาต้องระวังครับ FCD นี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้โหแล้วยับประชิดอ้าวโดนขวาเราเหมือนกันครับน่าจะมีช็อตเด็ดจัดช็อตกันสีนะครับอย่างนี้เอาครับพัดมาสวยๆเลยครับทีมงานตัดต่อเอาครับได้ดูดีแน่ครับเขาเปิดใส่เราแล้วนะครับต่างคนต่างเวียงไม่โดนโอ้ยต่อยหน้ากลัวมากเลยครับเจ็บเซเดเอาครับโดนลิ้นปี่โอ้ยนี่ครับเขาทิ้งซ้ายใส่ทั้งหัวไหล่นะครับโอ้โหนานๆจะดูมวยสากลแบบมันถูกคู่สักทีครับนี่ตื่นเต้นแล้วนะครับมาถึงขนาดนี้นี่ถือว่าเกมตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวดูครับจะเป็นหนังจีนหรือว่าหนังอินเดียนะครับดึงมานี่มีสั้นตายหรือว่าวิ่งรอบภูเขาเนี่ยครับขึ้นยกที่2ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับขอบคุณบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดเครื่องดื่ม M150 คุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยะชัดคุณพิชัยกิติธิบริษัทเจริญสุขเภสัชพืชชิวจำกัดและ
บริษัททางยาตราเสือ11ตัวจำกัดเสียเต่าคงจะรู้อยู่หน้าจอช่องเจ็ดสีครับรวมถึงยาสีฟันสมุนไพรภูมิคิรินครับที่รักเขาทรายกาแล็กซี่บ้านไร่เขาจันน้ำมะขามแดงครับว่ากันต่อครับบนเวทีครับสนุกแล้วนะครับวันนี้แต่ละคู่นั้นเข้มข้นเหลือเกินครับเชื่อว่าสแตมป์นั้นน่าจะเริ่มจับทางเอฟซีดีได้เลยครับแต่ว่ามาน่ากลัวเลยครับมาแบบนี้น่ากลัวมากแล้วต่อยแรงครับเจย์ทัศน์เย็บกระแทกเนี่ยไม่มีเบาๆเลยนะครับทางด้านของเอฟซีดีแม่ชื่อแล้วมีเสน่ห์ด้วยครับเอาละครับเราตัดสีข้างได้ครับมีหมุนวนออกข้างดูเทคนิคการยืนบนปลายเท้าการดึงตัวครับน้องๆที่อยากจะต่อยมวยสากลอาชีพเอา2รายนี้มารวมกันครับเรานั้นหนักกว่าจริงแต่ว่าเขาชักเร็วกว่าเราครับนี่ครับวัดกันแล้วครับซ้ายกับขวาใครจะหนักกว่าลูกสปีดลูกต่อยซ้ายเขามีแรงแม่นนะครับเท่าที่เห็นขณะนี้นะครับลูกดึงหลบของเจฟเซเดย์ทำได้ดีครับนี่โดนแล้วครับเราโดนแล้วนะครับโอ้ยอันตรายครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันตรายครับสแตมเขาต่อยทั้งไหล่ทิ้งทั้งตัวนะครับบอกให้ดีโอ้ยMatapos tamaan sa tagiliran sa round 2 na may pagka-delay reaction pa ay namilipit ang Thai boxer at hindi na nga nito nagawang makatayo pa. Sa sobrang saya ng ating kababayan ay napahiga pa ito sa lona. Okay, may pasok ความสําเร็จในขณะนี้ก็เชิญนะครับเชิญท่านประธานโดยการจัดการแข่งขันได้ค่าเข็มขัดให้กับเจฟเซเดผู้ท้าชิงได้เข็มขัดเส้นนี้ไปครับMatapos manalo kay Kaensa, ay binakante rin ng ating kababayan ang kanyang nakuhang titulo. At napabalik nga rin ulit ito kay Kaensa nang talunin nito ang isa pa nating kababayan na si Rolly Sumalpong sa pamamagitan ng unanimous decision. Bago tayo matapos ay shoutout muna sa ating mga tagapanood. Hanggang dito na lang mga boss. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Salamat sa panonood.